ไปเดี๋ยวควรไปใหม่ครับผมไปแล้วบอกผมด้วยโอเคแล้วค่ะพี่โตจะอยู่เหรอนั่นน่ะสิครับถ้าวันไหนเข้าตรงกันส่วนใหญ่จะไปช่วงไหนคะเย็นๆปะครับผมก็ไปช่วงเที่ยงช่วงพีคครับจะได้ไปช่วยน้องเขาโอเคครับคุยได้เลยนะตามสบายไม่ได้นั่นเลยใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ Art Talk Live นะครับวันนี้พบกันในวันนั้นเลยวันนี้วันอะไรแล้ววันพุธพุธใช่ไหมใช่วันพุธที่เท่าไหร่4ธันวาคม2562นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Art Talk Live นะครับวันนี้มีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่เดี๋ยวคงได้เจอกันในเอาให้ชัดโดยเฉพาะความคืบหน้าเรื่องคดีคุณลาลาเบลนะฮะยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดอาคารธนบุรีย่านแถวๆพระราม2ใกล้ๆเซ็นทรัลพระราม2มาด้วยนะไปพูดไปคุยกับครอบครัวคุณลาลาเบลครับแล้วเขาไปยื่นเรื่องให้เตรียมจะสอบเพิ่มเติมในหลายจุดด้วยกันให้ทางเจ้าพนักงานอัยการเนี่ยเตรียมสอบเพิ่มเติมหลายจุดนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังในเอาให้ชัด 4:30 วันนี้มา 4:30 นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากตามกันนะครับอยู่ที่การเมืองเข้มข้นครับโอ้โหวันนี้เนี่ยอ่ะคุณสังหาบอกตำรวจทางหลวงด้วยเช่นเดียวกันวันนี้จะอัปเดตความคืบหน้าให้สวัสดีทุกท่านนะครับโอเคผมใช้เวลาไม่นานมากครับผมตั้งโจทย์เอาไว้วันนี้คืองูเห่าเวอร์ชั่นใหม่งูเห่า2019หลายคนงงเฮ้ยงูเห่าเป็นยังไงดูนั้นยังไงเวอร์ชั่นเก่าๆมันเป็นยังไงแล้วเวอร์ชั่นปี2019มันเป็นยังไงนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นแบบนี้นั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันทำไมมันถึงมาเกิดเอาในวันนี้หรือใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมเล่าแบบนี้กันแล้วกันวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีกระแสตั้งแต่โหเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วบอกว่าสภาล่มมา2รอบเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยจะล่มอีกไหมไม่รู้สภาหรือว่าเรือสำเภาก็ไม่รู้ว่าล่มบ่อยจริงๆวันนี้ก็จับจ้องกันไปนะครับที่ประชุมเนี่ยเริ่มต้นตอนบ่ายโมงโอ้โหยืดเยื้อมากมีตั้งแต่การปรึกษาหารือมีกระทู้ถามสดกระทู้ถามทั่วไปถามแล้วถามเล่าดูเหมือนกับว่าพยายามจะใช้ช่วงเวลาในการประชุมสภาช่วงแรกเนี่ยเป็นการเช็คเสียงเช็คองค์ประชุมครับสุดท้ายเนี่ยเข้าสู่วาระสำคัญก็คือมันค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือการเสนอญัตติโดยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และคณะจริงๆมีอีกหลายญัตตินะญัตติของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นเรื่องของการเสนอญัตติเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรา44โดยหัวหน้าคสช.สวัสดีพี่รัชพลด้วยนะครับพี่รัชพลดีครับคิดถึงมากๆครับพี่สวัสดีท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มันค้างอยู่แล้วสภาเนี่ยล่มมา2รอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ใช่ไหมวันพุธและก็วันพฤหัสเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ย walk out แล้วองค์ประชุมไม่ครบผมเล่าแบบนี้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในที่สุดเนี่ยองค์ประชุมครบแต่ผมตั้งโจทย์ไว้บอกว่าสภาไม่ล่มรอบ3เพราะพลังงูเห่า2019หรือเปล่าแบบนี้นะฮะค่อยๆตามกันไปนะครับตอนเนี้ยวันเนี้ยนะวันเนี้ยสสที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญมี500คนแต่500คนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงแค่498คนเท่านั้นนะครับ498คนถามว่าหายไปไหน2ก็คือ1ก็คือคุณณวัฒน์ต่อเจริญสุขอดีตสสเพื่อไทยขอนแก่นเขต7อันนั้นสั่งเลือกตั้งใหม่โดนคดีจ้างวันฆ่าศาลพิพากษาจำคุกจำได้ใช่มั้ยแล้วก็มีคดีที่เกิดขึ้นกับคุณกรุงศรีวิไลนะครับที่โดนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวระหว่างรอคดีขึ้นสู่ศาลปมเรื่องของการเข้าข่ายซื้อเสียงเอาเงินใส่ซองช่วยเงินช่วยงานศพ 1,000 บาทตอนช่วงปลายปีที่แล้วช่วงต้นปีนี้ปี62ก่อนเลือกตั้งเพราะนั้นเลย498คน498คนเนี่ยองค์ประชุมเนี่ยเขาเรียกว่าเกินกึ่งนึงหาร2ได้249คือพูดง่ายคือต้อง249ขึ้นไป250เสียงขึ้นไปอ่ะเกินกึ่งนึงอ่ะนะครับทีนี้ถ้าเช็คเสียงรัฐบาลเนี่ยมี252เสียงดูนะมันกลับหัวผางหน่อย252เสียงบวกกับฝ่ายค้านอิสระอีก2เสียงคือคุณมงคลกิจกับคุณพิเชษฐ์สถิรราชวานเป็น254เสียงเห็นไหมครับทีนี้วันนี้ลา2คนหยุดปฏิบัติหน้าที่1คนอันนี้ฝากรัฐบาลนะก็เหลือลบไป3เหลือ251เสียงมันปริ่มมากๆนะครับมันปริ่มมากๆพอเสร็จแบบนี้จำตัวเลข251เสียงไว้ให้ดีนะฮะนี่คือเสียงเฉพาะวันนี้ของรัฐบาลนะหากขาดลามาสายป่วยออกไปทั้งหมดนะครับทีนี้พอปรากฏว่าวันนั้นวันนี้เนี่ยพอเดินหน้าไป
องค์ประชุมเมื่อตรวจสอบประชุมปรากฏเฮ้ยมันมี261คนมันเพิ่มมาจากไหน10เสียงจาก251อ่ะปรากฏว่ามันเพิ่มงอกมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน10คนครับนี่10คนเนี้ยมาจากเพื่อไทย3คนมาจากอนาคตใหม่2คนเศรษฐกิจใหม่4คนและประชาชาติอีก1คนนะรวมเป็น10คนนี่นะครับยังไม่จบฮะพอโหวตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยพอโหวตเสร็จปุ๊บเนี่ยที่ประชุมเนี่ยนะครับมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการบังคับใช้มาตรา44นี่งูไม่ใช่งูเสียงเท่าไหร่เห็นด้วย5คนมาจากประชาธิปัตย์4อนาคตใหม่1คือเห็นด้วยให้มีการตั้งอ่ะนะพูดง่ายคือ4เสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาแหกข้อแหกมติของวิปรัฐบาลฮะไม่เห็นด้วย244คนงดออกเสียงอีก6คนอย่างน้อยมาจาก3คนคือประธานแล้วก็รองประธาน3คนที่งดออกเสียงทีนี้เพื่อนๆผมให้ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับว่าจากเดิมที่เสียงรัฐบาลโทษนะฮะจากเดิมที่องค์ประชุมเนี่ยมันมี261คนใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าพอรวมเสียงเนี่ยไอ้มติที่ประชุมเนี่ยทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียง6เนี่ยมันกลับมี254จากองค์ประชุมเนี่ยที่แสดงตนไป261คนอ้าวส่วนต่างฮะ7คนหายไปไหนอ่ะเท่ากับว่า7คนนี้เนี่ยอาจจะเป็นงูเห่าเวอร์ชัน2019พูดง่ายๆคือคุณไปนั่งให้มันครบองค์ประชุมเท่านั้นน่ะแต่พอเขาขานชื่อบรรดาบุคคลคุณไม่โหวตคุณไม่เลือกสักทางเลยแต่คุณไปนั่งให้มันครบองค์ประชุมนึกออกไหมครับมันเป็นเวอร์ชันครึ่งครึ่งกลางๆมันเป็นเวอร์ชันงูเห่าที่ครึ่งตัวตัดผ่ามาครึ่งตัวคือกูไปนั่งตั้งไว้ก่อนให้เป็นองค์ประชุมอ่ะแต่พอถึงเวลาโหวตไม่โหวตแล้วคุณขจิตชัยนิคมสสเพื่อไทยเนี่ยออกมาบอกผู้สื่อข่าวเนี่ยน้องกอล์ฟกลยุทธ์หัวเกิดเพื่อนเก่ามาจากสภาเนี่ยน้องรักที่ผู้สื่อข่าวช่อง31เนี่ยบอกว่าคุณขจิตบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้งูเห่าแต่ผมลืมเสียบบัตรค้างเอาไว้มันเลยแสดงตนเอาสิดูฮะผมเรียกว่าเป็นงูเห่าเวอร์ชัน2019คือพูดง่ายคือว่าไอ้มติเสียงที่ออกมาเนี่ยมัน254คนเนี่ยนะแต่ตอนที่องค์ประชุมมันตรวจสอบเสียบบัตรเนี่ยมันมี261คนมันหายไปไหน7มันเท่ากับว่ามันมีอยู่หลายคนเหมือนกันที่เขาไปนั่งให้มันครบองค์ประชุมเอาไว้ก่อนให้สภามันไม่ล่มนั่นเองเนี่ยครับงูเห่าครึ่งตัวผมเรียกว่างูเห่า2019ก็แล้วกันใครเป็นใครผมทิ้งไว้แบบนี้ใครเป็นใครนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังในเอาให้ชัดต่อ4ทุ่มครึ่งเจอกันหน้าจอช่องวัน31ใครเป็นใครใครเป็นงูเห่าครึ่งตัวใครงูเห่าเต็มตัวเดี๋ยวว่ากันให้ฟังเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ